ี้นะคะเราอยู่ในงานแบ่งพักประถมนิเทศนักศึกษาค่ะเราอยู่ในงานประถมนิเทศนักศึกษาปี2567นะคะในงานนี้มีคอนเซ็ปต์ของงานด้วยก็คือ Let's Take What You Are เพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคุณค่าในตนเองของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะอยู่กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะเรามีคำถามสำหรับงานนี้เลยค่ะก็คือเพราะทุกคนมีคุณค่าในตนเองในความหมายของอธิการเนี่ยคืออะไร Respect what you are อันนี้เป็นสำคัญมากนะครับคือจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองศรัทธาในตัวเองนะครับผมอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับRespect what you are เพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองตอนนี้นะคะเราอยู่กับรองอาจารย์มโนนะคะอาจารย์นะคะคอนเซ็ปต์ของงานค่ะ Respect what you are ของอาจารย์เซลล์คือนักศึกษาที่เข้ามาใหม่นี้นะครับโดยเฉพาะที่เข้ามาเรียนราชภัฏภูเก็ตได้เนี่ยถือว่าเป็นนักศึกษาที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอชื่นชมภูมิใจนะครับคำว่าคุณค่าเนี่ยมีอยู่ในตัวทุกคนนะครับเกี่ยวกับสามารถแสดงศักยภาพนะครับศักยภาพในการตั้งใจเรียนศักยภาพในการช่วยเหลือชุมชนสังคมมีจิตอาสานะครับพร้อมที่จะนำพาสังคมไปสู่สิ่งที่ดีงามนะครับจริงๆมีคุณค่าอีกตั้งเยอะในตัวคนในตัวนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่นะครับเรามาร่วมกันสร้างคุณค่านะครับให้สังคมนี้น่าอยู่ต่อไปครับสวัสดีครับปั๊บนะครับอยู่วงโปเตโต้นะครับอาชีพเป็นนักดนตรีนะครับค่ะ Respect what you are ของพี่ปั๊บคืออะไรคะก็คือสำหรับผม Respect what you are ก็เป็นสิ่งง่ายๆครับเงินตื่นมาแบบกินกาแฟหรือว่าทำอะไรที่เราที่ทำให้ตัวเองรู้สึกชื่นใจเล็กๆน้อยๆวาดรูปสักรูปหนึ่งแล้วก็เหมือนให้รางวัลตัวเองก็แฮปปี้แล้วครับอย่างเงี้ยก็จริงเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับผมใกล้ตัวมากครับพระห่มครับคะใช่ตื่นมาทุกเช้าต้องมีมิชชั่นคือเก็บที่นอนครับผมว่าบางทีเราไปให้คุณค่ากับเรื่องที่สังคมบอกมากว่าแบบว่าเอ้ยต้องอย่างนี้ถึงจะโอเคแต่ว่าอย่างผมเนี่ยคือถ้าเกิดได้เก็บที่นอนแล้วลองยืนมองห้องเรียบร้อยดีผมก็แฮปปี้แล้วเลยว้าวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นน่าจะทุนโจทย์เรื่องสิ่งดีๆด้วยกันพักผ้าผมภรรยาก็ไม่บ่นนะครับโอเคค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมตินนะครับนายอภิสิทธิ์ณสูนะครับนายกองค์การบริหารนักศึกษาครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับผมRespect what you are ในความหมายของเราคืออะไรคะครับRespect what you are นะครับในความหมายของผมนะครับผมรู้สึกว่าการที่ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะเป็นเพศไหนหรือว่าคุณจะมีอายุเพียงเท่าไหร่นะครับผมมองว่าทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองนะครับอย่างเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เนี่ยน้องๆนักศึกษานะครับชั้นปีที่1นะครับล้วนมีคุณค่ากับพวกพี่ๆมากนะครับแล้วก็ทั้งครูอาจารย์นะครับอยากให้น้องๆเนี่ยได้มีความสุขนะครับในร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตของเรานะครับผมขอบคุณครับเชื่อไปต่อค่ะเรียนรปศค่ะเจ๊งเองเราอยู่งานของการเรียนของเราคืออะไรคะการเรียนความฝักมักใฝ่เรียนรู้ค่ะชอบเรียนรู้อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อชอบเรียนรู้ชอบการเรียนรู้ใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อโอเอค่ะสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อไฟการศึกษาค่ะถ้ารู้จักคุณค่าของตัวเองค่ะถ้าคนอื่นดึงเราไปอีกเราก็รู้จักเพลงค่าตัวเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลีลาดาแซ่เอียบจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลค่ะคุณค่าของในตัวเองของเราก็คือการมีความคิดและทัศนคติที่ดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิฟฟาร่าค่ะสาขาอะไรคะทรัพยากรมนุษย์ค่ะคุณค่าในตัวเองของเราคืออะไรคะการมองโลกในแง่ดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิยดิดาสุขานะคะบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะคุณค่าในตัวหนูก็คือเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามค่ะเราต้องเห็นค่าในตัวเองในทุกๆเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อนิ่งค่ะเรียนหาตาอยากการในคุณค่าที่ตัวหนูบอกว่าก็คือตัวเราเองถ้าเราหักเรารักไว้เราก็จะสามารถเป็นความรักสุขชื่อหลวงหมอนะครับเรียนสาขาอะไรคะเรียนสาขาวิชารัฐประศาสตร์ครับงานธรรมศาสตร์นะคะคุณค่าในตัวเองคืออะไรคะในตัวเองนะครับก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าวิชาการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณมากเลยครับค่ะชื่อเล็กชื่อเมย์นะคะเรียนสาขาวิทยาการจัดการสุขภาพค่ะคิดว่าน่าจะแบบการคิดบวกอะไรแบบนี้ค่ะชื่อนางสาวที่มาแต่ดันชื่อเล่นเลือกสายคุณค่าในใจของเราคืออะไรครับหล่อครับโอเคครับครับชื่อเต้นครับสาขาการท่องเที่ยวครับคุณค่าในตัวเองของเราคืออะไรคะคุณค่าในใจผมคิดว่าน่าจะเป็นความมี energy ที่แบบที่เห็นใครๆเห็นก็ต้องแบบรู้สึกดีเพราะว่าเป็นคนที่เตียบฟูครับชิ้นเล่นเลยค่ะชื่อเป็นไหมคะสาขาอะไรคะสาขาการศึกษาค่ะสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะคุณค่าของเราคืออะไรคะค่าของเราคือหน้าตาค่ะหน้าตาค่ะรู้สึกว่าหน้าตาสวยมากค่ะสวัสดีครับนายบริสุทธิ์ยิ้มคำโดยสาขาการตลาดครับการรักในตัวเองและก็เชื่อมั่นในตัวเองครับผมไม่ต้องมีในเกินไปชีวิตจริงต้องไปตอนนี้นะคะเราจะมาดูพิธีรอดสุขาพระราชบัญจกรนะคะไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปเลยค่ะตะวันส่องใสสาแสงลงมาทาบทาทิวทุ่งพระลมผ่านโรยเหมือนโรยกลิ่นพรุ่งดอกฟางหอมลอยดอกหญ้าพรเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรเธอดาดึงในฝันดึงแสงจันทร์นั้นสดใสห่างไกลยังเฝ้ารอใกล้กันฉันก็หวั่นไหวลิ้วมองจันทร์ต้องทำให้คิดถึงเธอการพระราชทานเครื่องหมายพระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของพลแห่งพระราชาไว้เชิดชูนามแห่งความเป็นสิทธิราชพัฒน์สืบไปคอนเซ็ปต์ของวันนี้ก็คือ Let's Take What You Are นะคะอย่าลืมกันนะที่ไหนบ้างThank you.
ก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดเลยของงานน่าจะรุ่น67นะคะในหัวข้อ Respect What You Are เดี๋ยวมาหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามกันนะคะไม่มีเวทมนต์จะเสกอะไรให้ดีสักอย่างเสียบ้างเสียช้ำให้รักเราเป็นตำนานเสียช้ำให้รักเราเป็นหนึ่งฝันที่แดนที่รอครั้งว่างเปล่าจะสร้างด้วยกันข้ามเพียงเสียช้ำรักเราเป็นตำนานจะทำไม่รักเราเป็นหนึ่งฝันชีวิตที่รอพรางวางเปล่าจะสร้างด้วยกันที่ยากสักเท่าไรก็ไม่เป็นไรขอแค่